สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมปรวัติชาแนลนะครับมื้อนี้จะพาพี่น้องมาเบิ่งวิธีการทายพยาธิหมูขุนนะครับหมูขุนรุ่นนี้ก็จะอยู่ประมาณ30กิโลนะครับพี่น้องครับเขาจะใส่ทายพยาธิแบบฉีดนะครับพี่น้องนี่ครับยี่ห้อนี้ครับผมใส่นอกก็จะฉีดอยู่1ซีซีนะครับพี่น้องครับแต่ว่าผมจะมาเฮ็ดตอนเช้านะครับตอนเช้าไอ้ตัวเขาก็จะค่อนข้างจะสะอาดนะครับช่วงคือกลางคืนเขามีแต่นอนอย่างเดียวเขาบ่เลียนขี้นะครับจังบ่เปื้อนเฮาย่ำจับเขานะครับเดี๋ยวผมจะฉีดตัวละ1ซีซีนะครับจะฉีดเขาไอเป็นว่าใต้ผิวหนังบ่ได้นะครับเพราะว่าเฮาจับผู้เดียวเฮาก็จะเป็นการฉีดเข่ากล้ามไปเลยนะครับเพราะว่าแต่ว่าเข็มที่ผมใส่มันก็สั่นอยู่นะครับเดี๋ยวเฮาไปฉีดกันเลยครับพี่น้องครับฉีดเสร็จแล้วนะครับ10ตัวนะครับเราจะใส่ตัวละ1ซีซีนะครับเพราะว่าน้ำหนักประมาณ30กิโลโดยประมาณนะครับทายพยาธินี่เฮาควรถ้าเป็นหมูขุนนะครับถ้าเฮาควรจะทายพยาธิ2ครั้งนะครับ2ครั้งคือช่วงเดือนแรกเดือนแรกก็จะประมาณเฮาลงขุนได้ประมาณ30วันนะครับน้ำหนักก็คือประมาณ25ถึง30กิโลเฮาก็ต้องทายเทื่อนึงนะครับแล้วก็อีกรอบนึงเฮาควรจะทายพยาธิคือช่วงอายุ2เดือนกว่านะครับกับ3เดือนน้ำหนักก็จะประมาณ70ประมาณนั้นครับ60กิโลถึง70กิโลนะครับที่นี่เฮาก็จะมาทายพยาธิแม่พันธุ์เฮานําคือกันนะครับแต่ตัวนี้น้ําหนักก็จะน้อยกว่าตัวนั้นเฮาก็จะลดยาลงแน่นิดนึงนะครับมีอยู่2ตัวเฮาจะใส่บ่ถึง1ซีซีนะครับเพราะว่า1ซีซีอยู่ในฉลากยาเพิ่นให้ใส่คือ1ซีซีต่อน้ําหนัก33กิโลนะครับเฮาก็จะลดปริมาณเฮาก็คํานวณเอากะเอานะครับว่าควรใส่ซําใดซําใดแต่ว่ายานี่อย่าให้เกินปริมาณนะครับหน่อยได้แต่ว่าห้ามเกินนะครับพี่น้องครับเสร็จแล้วตัวนี้ก็จุดนี้จะเป็นแม่พันธุ์เฮาก็จะเป็นเฮาจะใส่อยู่2ข้างคือกันนะครับแม่พันธุ์เฮา2ตัวนะครับเอาไว้ท่าทดแทนนะครับพี่น้องครับแต่ว่าชุดนี้เฮาก็จะทายอีกรอบ2คือกันรอบ2อีกน้ำหนักประมาณ60 70กิโลนะครับแต่มื้อนี้ครับพี่น้องครับ
ถ้าพี่น้องบ่ถนัดในการฉีดก็เลือกเป็นการผสมอาหารกินเอาก็ได้นะครับเพราะว่าจะเป็นการสะดวกกว่าเฮาจะมาใส่แบบฉีดนะครับเพราะว่าแบบฉีดมันจะสะดวกไปสะดวกมันนะครับพี่น้องครับเพราะว่าแบบฉีดเพราะว่ามันรวดเร็วดีครับเพราะว่าเฮาก็บ่ต้องมาผสมแบบผสมมันก็จะมีข้อเสียของเขาคือกันเพราะว่าข้อเสียของเขาคือหมูจะกินบ่ดีนะครับคือจะเขาจะบ่ค่อยกินดีคือแบบฉีดเฮากับอาหารเขาก็ยังคงเป็นอาหารรูปแบบเดิมๆนะครับรูปแบบเดิมคือเขาจะต้องกินคือเก่านะครับแต่ถ้าเป็นหมูแม่พันธุ์นะครับจะแม่พันธุ์พ่อพันธุ์เฮาก็จะทายพยาธิคนละแบบนะครับโตแม่พันธุ์เฮาจะบ่ได้ทายอยู่บ่อยๆคือแม่พันธุ์เขาจะอยู่น้ําเฮาอยู่ตลอดนะครับคือแม่พันธุ์นั้นจะทายอยู่ทุก4ถึง5เดือนนะครับก่อนผสมอยู่ก่อนผสมนะครับคือแม่ลูกยานมปุ๊บเฮาก็ต้องฉีดเลยนะครับก่อนผสมพันธุ์แต่ว่าบางคนเพิ่นก็จะทายพยาธิก่อนจะคลอด10ถึง15วันนะครับก่อนจะคลอดแต่ว่าผมจะเฮ็ดคือเฮ็ดที่หลังนะครับที่หลังคือฉีดอันยาทายก่อนเฮาจะยานม1วันนะครับแล้วเฮาก็จะเพิ่มอาหารให้เขานะครับเพราะว่าตอนก่อนผมจะฉีดผมจะให้บ่หลายนะครับนะครับตอนผมจะฉีดให้ประมาณ4ถ้วยนะครับคือพี่น้องถ้าบ่จําเป็นต้องฉีดบ่อยๆเฮาก็ฉีดแค่ครั้งเดียวนะครับเพราะว่ายาทายพยาธิเขาจะคุมได้อยู่ประมาณ3เดือนนะครับ3ถึง4เดือนประมาณนั้นคือพี่ครับผมขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ